ครับท่านผู้ชมผมคือคุณยนต์กระป๋องนะครับนี่ก็เจอมาเหมือนกันนี่เป็นมังกรหาดาวมังกรหาดาวมังกรหาดาวนี้ต้องเติมพลังงานไฟฟ้าให้มันนะครับมันจะดูดพลังงานไฟฟ้าแต่ไม่ต้องกลัวนะครับค่าไฟไม่ขึ้นหรอกครับเพราะมันดูดเยอะเลยครับแต่ค่าไฟไม่ขึ้นขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เอามังกรห้าดาวนะครับเอามาวางไว้ตรงใกล้ๆปลั๊กไฟนะครับแต่เด็กๆไม่ควรทำตามนะครับวางไว้เฉยๆนะครับให้มันดูดโอเคพลังงานเอิ่มก็วิ่งตุ๊บๆโอเคนะครับต่อไปก็มาดูครับตอนที่มันดูดพลังงานเรียบร้อยมันดูดพลังงานเรียบร้อยก็ปล่อยให้มันดูดสวยใช่ไหมครับแม่สวยจริงๆเลยเราก็ปล่อยไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับสมองก็ทำการปิดได้เลยตอนนี้เราแค่ทดสอบให้ดูนะครับโอเคบ๊ายบาย